สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนายมีนายนะคะก็จะพาทุกคนมาทำเหรียญโปรยทานเป็นรูปหัวใจสีเขียวแบบนี้นะคะก็มาทำกันเลยค่ะเราก็จะใช้ริบบิ้นสีเขียวเบอร์2นะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ25เซนติเมตรค่ะจากนั้นก็พับปลายด้านหนึ่งนะคะลงมาลักษณะนี้จากปลายริบบิ้นตรงนี้จนถึงรอยพับยาวประมาณ10เซนนะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาเริ่มทำฐานสีนะคะก็จับเส้นที่1มาให้ด้านสั้นนะคะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะทีนี้ก็เอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1ลักษณะนี้นะคะด้านสั้นอยู่ด้านหน้าเหมือนกันเลยทีนี้ก็เอาเส้นที่3ค่ะมาคล้องเส้นที่2นะแล้วก็เส้นที่4จับตรงรอยพับเอาสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วกลางรูของเส้นที่3ออกจับเอาเส้นที่4ลอดผ่านรูออกมาค่ะแล้วก็ดึงให้มันกระชับนะก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นเราก็เอาเหรียญค่ะวางลงไปแล้วก็เอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะที่อยู่ด้านบนพับลงมาด้านล่างขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนนะแล้วก็จากทางซ้ายนะคะสอดเข้าไปในรูที่อยู่ทางขวามือแบบนี้เราก็ดึงให้กระชับก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้เอาเส้นสั้นนะคะพับลงมาทางด้านล่างสอดเข้ารูตรงนี้นะทีนี้ก็ขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนค่ะและซ้ายไปขวานะคะดึงให้กระชับโคนริบบิ้นบีบให้เป็นรอยพับนะคะจากนั้นก็ตัดริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นออกค่ะพอตัดออกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็พลิกกลับมาด้านนี้เอาเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างนะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในรูตรงนี้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้เส้นทางด้านซ้ายก็สอดเข้าไปในรูที่อยู่ทางด้านขวามือดึงให้กระชับจะได้แบบนี้นะคะทีนี้ก็หมุนค่ะให้ริบบิ้นมาอยู่ด้านบนนะแบบนี้ทีนี้ก็เริ่มจากเส้นที่อยู่ทางขวามือสุดนะพับเข้าหาตัวเราแบบนี้ไปริบบิ้นเอาสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเป็นแบบนี้นะต่อมาข้ามเส้นนี้ไปนะคะมาที่เส้นนี้ก็พับเข้าหาตัวเราแบบนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะทางซ้ายมือค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะทีนี้เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะก็พับเข้าหาตัวเราเหมือนกันปลายริบบิ้นเอาสอดเข้ารูตรงนี้นะคะเส้นนี้ก็เหมือนกันพับเข้าหาตัวเราค่ะแบบนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้ารูตรงนี้ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดันตรงนี้ไปด้านหลังหน่อยนะคะแบบนี้นะทีนี้เราจะดึงเส้นสั้นนะคะเส้นนี้กับเส้นนี้นะถ้าดึงตรงนี้ก็จะจัดหัวใจตรงนี้นะคะดึงเส้นนี้ก็จะจัดหัวใจฝั่งทางขวามือทีนี้ก็จัดนะคะให้มันเท่ากันนะก็กะเอาด้วยสายตานะคะประมาณนี้ทีนี้ก็มาที่เส้นยาวนะคะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปที่รูนี้นะเราจะเห็นว่าตรงนี้คือปลายริบบิ้นที่เราตัดเส้นสั้นออกนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นนี้สอดทับมันนะคะอย่าไปสอดเข้าด้านล่างมันแบบนี้นะให้สอดทับมันด้านบนปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะเราก็ดึงออกมานะแบบนี้ดึงออกมาถ้าเราสอดผิดนะคะมันจะมาชนตรงนี้มันจะไม่ออกตรงนี้นะทีนี้เส้นนี้ก็เหมือนกันสอดเข้าไปในรูนี้นะคะเอาทับเส้นสั้นที่เราตัดออกนะ
ปลายริบบิ้นเส้นนี้ก็สอดเข้าไปรูนี้เส้นนี้ก็สอดเข้าไปที่รูนี้นะคะทีนี้ตรงรอยพับตรงนี้นะคะบีบให้เป็นรอยนะคะให้มันแบบเป็นรอยพับไปเลยนะเสร็จแล้วก็ตัดริบบิ้นเส้นยาวนะคะออกที่ยาวเกินมาออกเนี่ยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรูปหัวใจสีเขียวก็ไปลองทำกันดูนะคะไม่ยากนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ